F200 นะครับ L200 ลำนี้ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรตัวเคสกล้องนะครับที่หล่นมาแตกไม่มีอะไรแล้วก็ผมหยอดกาวตาช้างให้นะครับที่มันเป็นฝ้านี่ไม่ใช่อะไรนะกาวตาช้างนะครับถ้าไม่หยอดนี่คือจะแตกนะครับแตกร้าวไว้เลยนะครับอันนี้คือหยอดกาวตาช้างให้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบลำนี้คือมาทำแค่เปลี่ยนแบตรีโมทนะครับแต่ว่าให้ลองทดสอบจับคู่แล้วก็ลองทดสอบระบบ Wi-Fi ดูโอเคอันนี้จับคู่ละสังเกตว่าไฟที่โดนมันกระพริบถูกไหมถ้าตามจริงๆแล้วตามคู่มือเขาจะบอกนะครับว่าก่อนที่เราจะบินโดนนะครับที่มันเป็นระบบ GPS ให้เราคาลิเบตเจ้าตัวโดนให้มันจบก่อนนะครับกดปุ่มนี้นะ1ครั้งพอกด1ครั้งเราไปหมุนโดนนะครับเราฟังเสียงนะฟังเสียงที่รีโมทนะครับเราจะเห็นว่าโดรนเราจะหมุนนะครับ2แกนนะครับมีแกน X แกน Y ก็คือแกนแนวขวางและแนวตั้งนะครับพอเราหมุน2แกนเสร็จคราวนี้เราก็จะรอนะครับรอให้ GPS มันออนเนี่ยจะมองเห็นว่าไฟมันจะขึ้นนะครับตอนนี้คือรอสัญญาณ GPS นะครับให้มันขึ้นนะครับไฟที่โดนเราจะเห็นว่ามันกระพริบรอจนกว่ามันจะติดค้างนะครับพอมันติดค้างสัญญาณ GPS ถึงจะconnectนะครับหรือพร้อมที่จะให้บินตอนนี้คือรอนะครับรอเดี๋ยวผมมาต่อเจ้าตัว Wi-Fi ดูชุบไปที่ Wi-Fi VS นะครับโอเคต่อเสร็จเซ็นเตอร์สัญญาณภาพมานะครับจะมองเห็นว่าสัญญาณภาพมานะครับกล้องอยู่สถานะไหนโอเคต้องช่วยมันหน่อยนะเพราะว่าเคสกล้องอีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีนะครับต้องเอามือไปจับมันด้วยนะครับอันนี้ GPS ยังไม่ยังไม่จับนะมาละจะมองเห็นตัวเลขนะครับ10ดวง11ดวงนะครับอันเนี้ยมาละ GPS ออนละนะมองเห็นตัวโดนไหมเดี๋ยวผมให้เห็นตัวโดนนะตอนเนี้ย GPS ขึ้น12ดวงมองเห็นนะ12ดวงเนี่ย GPS ออนแล้วนะครับเป็นโหมด GPS เดี๋ยวผมให้เห็นตัวโดนจะท่องไฟติดค้างดูตามผมนะไฟติดค้างนะไฟที่ข้างล่างต้องติดค้างนะครับสีเขียวข้างล่างนะครับต้องไม่กระพริบนะครับไฟที่ตรงนี้ตรงนี้ต้องไม่กระพริบนะครับก็คือพร้อมที่จะบินนะครับเดี๋ยวไปที่แอปฝึกพอออกแล้วจะหลุดละคือพอดีมันบันทึกพูดถึงโทรศัพท์ผมนะมันบันทึกด้วยบันทึกหน้าจอด้วยนะครับมันก็จะมีโอกาสเพี้ยนบ้างนะครับส่วนระบบของโดรนไม่มีปัญหาอะไรนะนะบินนะครับสัญญาณภาพใช้ได้นะครับใช้ได้เดินหน้าถอยหลังนะครับปกติขวาซ้ายโยกนะครับกล้องนิ่งมากเนี่ยมองเห็นกล้องนิ่งมากขึ้นนะครับถอยนะครับหมุนก่อนที่เราจะบินนะให้เราคาลิเบต GPS ให้มันได้ก่อนนะครับไอ้ที่โดนมันไหลๆเนี่ยไม่ต้องตกใจนะมันเป็นปกติของโดนนะครับ
เพราะว่ามันมีลมอยู่ข้างบนเนาะอ่ะมองเห็นตัวผมกลัวรถมอไซค์มาเลยชึบมองเห็นนะปรับกล้องก้มไงเนี่ยมองเห็นนะจะมองเห็นผมปุ๊บประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับกล้องก็ต้องเข้าใจนะว่าเคสอีกฝั่งหนึ่งมันหายไปแล้วนะโอเคประมาณนี้โอเคครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับบันทึก